สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถดีๆหายากมานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็รถคันนี้รถสวยมากวิ่งน้อยด้วยนะครับคันที่เห็นอยู่ในคลิปนี้คือ BMW 320i Cabriolet นะครับ E93 นะครับรถปี08รถจดทะเบียนปี10นะครับออก0นะครับ BMW Thailand นั่นเองนะครับรถสวยมากนะครับแล้วก็คันนี้เลขไมล์เนี่ยวิ่งน้อยไมล์แท้ 100% 63,000 กิโลนะครับตัวถังเดิมสวยนะครับจัดทรงใส่ล้อแม็กโรตี้ใส่ชุดพาร์ทรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับชุดแต่งแอโรโฟม M4 สไตล์นะครับนี่เป็นไม่ได้แต่งแบบเวอร์นะให้มันดูแบบมีคิ้วเนี่ยด้านท้ายมาถึงด้านหน้านะครับแล้วก็ใส่ล้อแต่งขอบ19มาเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับยางปี22นะครับยางใหม่อยู่นะครับไฟหน้านะครับเป็นตัว LED แล้วนะครับไฟหน้านี่สว่างนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็สีเป็นสีขาวเนาะคือสีขาวเบาะแดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันขึ้นมากๆนะกระจังหน้าแต่งด้วยลืมบอกไปนี่สีขาวแล้วก็เบาะภายในเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็เบาะสวยนะครับเบาะสวยไม่มีขาดนะครับหนังเดิมเลยนะนั่งแบบ2+2 4ที่นั่งนะครับเปิดประทุนไฟฟ้าแบบหลังคาแข็งนะครับเครื่องเสียงติดมาให้เรียบร้อยแล้วผมเพิ่งใส่จอ Android ไปให้นี่มีสเกิร์ตด้านหลังนะครับเป็นสีดำนี่ทะเบียนไม่ได้ให้นะครับทะเบียนเจ้าของขอสลับกับนะครับท่อเป็นท่อคู่นะครับออกซ้ายขวานะครับไม่ใช่ท่อหลอกนะท่อจริงนะครับเสียงก็โอเคอยู่นะหวานเย็นเสียงใช้ได้อยู่นะครับระบบไฮดรอลิกทำงานปกติสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวให้ดูภายในกุญแจเป็นระบบคีย์เลสนะครับนี่นะครับแตะตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ออกได้นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของอะไรวะมันจะมีไฟส่องเวลคัมไลท์ด้วยนะอยู่ที่ใต้นี้นะครับสำหรับเวลาอยากจะกุญแจในรถสักงั้นเป็นล็อกอันนี้จอใส่ Android เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยงามนะครับขึ้นหมดนะครับถ้าเราเปิดประตูเนี่ยด้านขวานี่ประตูด้านขวาก็จะติดนะข้างซ้ายก็จะติดนะระบบความเร็ววัดรอบโชว์ที่จอ Android เลยนะโคตรล้ำอ่ะนะครับรถสวยภายในเรียบร้อยนะครับนี่ช่องเก็บของนะมีไฟ Ambient Light อยู่ด้านในนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับโรงงานนะครับคับเพจนะครับเบาะไฟฟ้านะครับเมมโมรี่ได้2นะครับนี่เบาะสวยๆนะคือรอยย่นเนี่ยมันเป็นรอยย่นปกติของหนังแท้อยู่แล้วนะครับแต่เบาะไม่มีขาดไม่มียับนะครับคือไม่มีแตกอ่ะนะครับแล้วก็สีเดิมนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมมานะครับพวงมาลัยนี่ใส่โลโก้ M นะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็เสียงท่อเสียเดี๋ยวให้ฟังกันนะเสียงเอาเรื่องอยู่นะครับเบาะหลังขึ้นหลังนะครับก็เพียงแต่ยกตัวนี้มานะแล้วก็มีไฟฟ้าด้วยกดตรงนี้ให้มันเลื่อนได้เลยมันก็จะเลื่อนไปด้านหน้านะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การขึ้นเข้าออกของผู้โดยสารตอนหลังนะครับมีช่องแอร์นะครับมีที่วางแก้วมีที่จุดบุหรี่มีช่องใส่ของเรียบร้อยนะครับที่วางแก้วอยู่นี่นะครับแอร์เย็นนะครับมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับเราปรับมาปุ๊บนี่เบาะมันก็จะเลื่อนกลับมานะครับสภาพดีนะสภาพดีคลีนนะครับนี่ทำไมเลนผมมัวมัวขออนุญาตเช็ดเลนหน่อยเลนมัวมัวกุญแจมีครบ2ชุดนะครับนี่กุญแจผมใส่เคสให้เรียบร้อยแล้วสวยงามนะครับแล้วก็ทุกอย่างสมบูรณ์นะแอร์เครื่องเสียงมาฟังกันดีกว่าแอร์หนาวบอกให้เลยว่าคันนี้ผมทำแอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เครื่องเสียงเครื่องเสียงเขาเพาะกระจกตัดแสงนะเปิดประทุนปิดประทุนด้วยไฟฟ้านะครับใช้รีโมทรถในการเปิดปิดประทุนได้นะครับมีปลั๊กเซ็นเซอร์นะครบเลยนะครับผมสตาร์ทสต็อปพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้เคลือบแก้วมาแล้วจาก Speed Master Car and Detailing นะครับเงาวับนะครับ
ช่วงล่างแน่นไม่มีดังนะครับคันนี้ใส่ช่วงล่างของ KW นะครับนุ่มหนึบนะครับนิ่งแล้วก็ไม่กระด้างด้วยนะครับช่วงล่างนี่ดีมากอ่ะขนาดธรรมดาเนี่ยลดโหลดขนาดนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าช่วงล่างเนี่ยนุ่มไม่ดังแล้วก็ไม่กระด้างด้วยขนาดเต้แบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูภายในห้องเครื่องกันนี่จมูกเขาเป็นกระจมูกแต่งสีดำนะตัดกับรถนี่ช็อคอัพฝากระโปรงนะครับทำงานได้ปกตินะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะนี่เดิมหมดเลยนะนี่สภาพนี่ครับห้องเครื่องสะอาดนะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลขตัวถังรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้นะเสียงเครื่องเงียบนะครับโลโก้โลโก้อะไรอยู่ครบเลยสภาพดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าอาจจะยาวหน่อยนะคลิปนี้ใครหารถซิ่งแบบขี่ในเมืองอยู่ฝาท้ายนี่เป็นระบบดูดด้วยนะนี่หลังคาเขาจะมาเก็บตรงนี้นะนี่กระจกอันนี้พอเปิดหลังคาเนี่ยช่องนี้จะเก็บของได้ไม่เยอะนะประมาณนี้นะแต่ลึกอยู่นะครับโคตรใหม่อ่ะสภาพแล้วก็เวลาเราปิดหลังคาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตดับเครื่องปิดหลังคาดูไฟหน้าเป็นออโต้นะครับตั้งออโต้ได้นะครับตรงนี้ตั้งออโต้ได้ผมขอหน้าล็อกนี่กระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับเมื่อคุณดับปิดกดล็อกนะแล้วก็หลังคานะครับเดี๋ยวให้ดูนะว่าระบบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับให้ดูอีกหลังคานะครับต้องกดค้างโอเคหลังคารุ่นนี้เปิดเท่มากแล้วข้อดีของหลังคาแข็งเนี่ยคือมันไม่ดังครับเสียงข้างนอกเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ามาหาในรถเท่าไหร่นะครับนี่ก็ใช้รีโมทนะกดต้องกดค้างนะเดี๋ยวเผื่อปล่อยหน่อยนึงนี่ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกระจกมองกระจกสีบานเขาจะปิดขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับพอเราปิดหลังคาแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราจะได้พื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มมานะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวกั้นนะครับคือเขาให้ใส่บังคับให้ใส่ของได้แค่นี้แต่เมื่อเราเปิดหลังคาเนี่ยเราสามารถที่จะยกตัวนี้นะครับขึ้นมาเราจะได้ห้องเก็บโดยสารที่ขนาดใหญ่เลยนะครับใหญ่มากแล้วก็อันนี้เป็นที่เก็บเอกสารเครื่องมือนะครับคันนี้สภาพแบบใหม่มากจริงๆนี่คุณดูกล่องนะกล่องปรับโชคนะครับของ KW เนี่ยอยู่ครบเลยนะแล้วก็อยู่ยันอะไรตะข่ายอะตะข่ายกับสายรัดของ BMW แท้อันนี้ของ BMW แท้เลยนะนี่ตะข่ายกับสายรัดนะอยู่ครบนะครับแล้วก็ที่ผมอยากจะโชว์นะนี่อันนี้เป็นหูลากนะครับผมมีมือเดียวนะอาจจะไม่ค่อยสะดวกหน่อยนี่กระเป๋าอะไรกระเป๋าของ BMW ครับซึ่งมีทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วนี่บอกให้คันนี้รถกิ๊บมากบุ๊กเซอร์วิสนะมียันบุ๊กเซอร์วิสนะนี่มีเข้ามาด้วยนะไม่ใช่ไม่มีเข้านะนี่มีเข้ามาด้วยเนี่ยรถออกนะครับออกปี09นะครับวันที่22เดือน4นะรถออกที่0นะครับแล้วก็มีมือเดียวนี่ลำบากโอเคนี่ออกที่บาเซโลมาน่ามอเตอร์นะครับออกบาเซนะออกมาเรียบร้อยแล้วก็ปี11 2006ปี13 5,000 โลปี15 6,500 โลโหวิ่งน้อยไปไหนอะโคตรน้อยอะนี่คือไม้แท้เลยนะเนี่ยแล้วบุ๊กเซอร์วิสเอกสารทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบเหมือนออกศูนย์นะครับกุญแจสำรองครบนะรถไม่มีอุบัติเหตุ 100% นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของก่อนนะอันนี้กล่องจอ Android นะผมให้ไปด้วยเบิกของใหม่ใส่ให้นะอันนี้เบาะนั่งลูกสะใภ้ผมเก็บก่อนน้ำเดี๋ยวไว้ในรถดีกว่าเดี๋ยวเกลือ6อันนี้เราก็ปิดลงมาได้นะครับก็ใส่ของได้อยู่นะเดินทางฝาท้ายเนี่ยมีกล้องท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบซอฟต์โค้ดนะมันจะดูดเข้าไปเองเราไม่ต้องปิดแน่นเดี๋ยวไปดูภายในอีกรอบหนึ่งนะหลังนี่หลังคาให้ชมในส่วนของหลังคานะ
ระจกนะครับเป็นบานเฟรดเฟรมเลทแบบไร้ขอบฟิล์มกองแสงผมติดให้ใหม่ทั้งคันนะครับเป็นเซรามิกนะข้างนอกดำข้างในสว่างขออนุญาตสตาร์ทรถนี่แบตรีโมทจะหมดละขออัดแอร์ก่อนขออัดแอร์ก่อนขอเปิดไฟก่อนนะร้อนมากอันนี้ผมกระดุมนะแล้วก็ผมเดิมยังอยู่นะผมขนโอเคอันนี้จอ Android นะก็ดูหนังฟังเพลงได้เลย โอเคขอบคุณครับเริ่มหมดดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับคันนี้เลขไมค์อ่ะผมให้ดูแล้วกันว่าเลขไมค์เท่าไหร่ไม่ชัดโฟกัสไม่ได้ 64,104 กิโลไม่แท้นะปุ่มสตาร์ทสต็อปเครื่องยนต์เนี่ยพวงมาลัย